วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องท่านสามารถเพิ่มระดับไขมัน HDL เพื่อทำให้สุขภาพหัวใจของท่านดีขึ้นได้ท่านผู้ชมครับเพื่อทำให้สุขภาพของหัวใจของท่านดีขึ้นนั้นเราสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการเพิ่มระดับไขมันดีชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า HDL ซึ่งเป็นชื่อย่อของ High Density Lipoprotein Cholesterol เพราะไขมันตัวนี้มีบทบาทสำคัญต่อการกำจัดเอาไขมันไม่ดีคือ HDL ออกทิ้งไปและขณะเดียวกันก็ทำความสะอาดผิวภายในของเส้นเลือดแดงโดยกำจัดเอาค่าไขมันคอเลสเตอรอลออกทิ้งไปนั่นเองโดยปกติแล้วคนเราจำเป็นจะต้องมีไขมันตัวนี้ตั้งแต่40มิลลิกรัมถึง60มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ตัวนี้มันลดลงย่อมหมายความว่าร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักจึงเป็นหน้าที่ของเราเองจะต้องเพิ่มระดับไขมันดีตัวนี้ให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเราสามารถกระทำได้ไม่ยากนักวิธีที่หนึ่งก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามสไตล์แอโรบิกนั่นเองโดยออกกำลังกายในระดับพอประมาณนะครับวันละ30นาที5วันต่อ1อาทิตย์ก็เพียงพอแก่การที่จะทำให้ระดับไขมัน HDL สูงขึ้นได้ประการที่สองความอ้วนมีไขมันรอบตัวเราจำเป็นจะต้องลดเพราะผลของการมีน้ำหนักเพิ่มและมีไขมันรอบเอวนั้นจะทำให้ระดับไขมัน HDL นี่ลดลงเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักและลดไขมันหน้าท้องลงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มระดับไขมันดีขึ้นได้ประการที่3อย่าสูบบุหรี่ครับเพราะผลของการสูบบุหรี่นั้นจะมีส่วนสัมพันธ์กับการทำให้ระดับไขมันดี HDL ลดลงดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่งดการสูบบุหรี่ก็สามารถเพิ่มไขมัน HDL ขึ้นได้ข้อ4อย่าดื่มแอลกอฮอล์มากไปเพราะการดื่มแอลกอฮอล์จัดสามารถลดระดับ HDL ลงได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเราดื่มพอประมาณเช่นถ้าเป็นสตรีก็ดื่มวันละ1แก้วมาตรฐานซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเบียร์1กระป๋องถ้าเป็นชายก็ให้ดื่มได้เพียง2ดริงก์หรือ2ดื่มมาตรฐานก็สามารถที่จะเพิ่มระดับไขมันดี HDL ขึ้นได้ประการถัดไปก็คือให้รับประทานปลานะครับที่มีไขมันโอเมก้า3ในบ้านเรานี่ปลาน้ำจืดก็ปรากฏว่ามีไขมันโอเมก้าในปริมาณที่ไม่ต่ำเลยนั่นก็คือปลาสวายปลาช่อนและปลาดุกเพราะฉะนั้นในการรับประทานปลาพวกนี้ก็สามารถทำให้เราได้รับไขมันโอเมก้า3ขึ้นได้และจากการมีไขมันโอเมก้า3 fatty acid นี่เองมันจะทำให้ไขมันดี HDL ในร่างกายของเราสูงขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็ลดไขมันที่ไม่ดีคือไตรกลีเซอไรด์ลงอันดับถัดไปก็คือยารับประทานของหวานหรือพวกคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีเพราะจากการรับประทานของหวานบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ระดับ HDL ลดลงเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงเสียประการถัดไปก็คือการรับประทานไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นก็คือไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งได้แก่น้ำมันพืชนั่นเองมันสามารถเพิ่มระดับไขมันดีให้แก่ร่างกายเราได้ท่านผู้ชมครับเพื่อสุขภาพของหัวใจและเส้นเลือดเราสามารถกระทำได้โดยการเพิ่มระดับไขมันดีคือ HDL ให้สูงขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. อย่าสูบบุหรี่ 3. อย่าให้น้ำหนักตัวสูงขึ้นถ้าสูงให้ลดประการถัดอย่าดื่มแอลกอฮอล์มากไปถ้าดื่มก็ดื่มพอประมาณประการที่5ให้รับประทานพวกปลาน้ำจืดเช่นปลาสวายปลาช่อนและปลาดุกซึ่งมีโอเมก้า3
และประการสุดท้ายก็คือรับประทานพวกไขมันดีคือไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งได้แก่น้ำมันพืชนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดสวัสดีครับ